ทูตนฤทธิ์โรจน์แนะม็อบค้อนเขียวลองฝึกใช้ชีวิตที่อิสราเอลจะได้กลับมาต่อสู้เพื่อสังคมอุดมคติย้ำต้องรู้ลึกรู้จริงมิฉะนั้นจะล้มเหลวตามที่ Facebook เยาวชนปลดแอกประกาศเปิดตัว RT Movement ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ค้อนเขียวในการขับเคลื่อนเมื่อวันที่7ธันวาคม2563ที่ผ่านมาโดยมีเป้าหมายในการปลุกสำนึกทางชนชั้นของเหล่าแรงงานผู้ถูกกดขี่ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนพนักงานออฟฟิศแม่บ้านรปภ.นอกเครื่องแบบชาวนาและข้าราชการโดยอ้างว่าทุกคนล้วนเป็นแรงงานผู้ถูกกดขี่เพื่อหวังให้ทุกคนร่วมกันรีสตาร์ทไทยแลนด์เพื่อสร้างสังคมที่คนเท่ากันล่าสุดนายนฤทธิ์โรจน์เฟื่องระบินอดีตเอกอัครราชทูตไทยได้โพสต์เฟซบุ๊กว่าน้องๆเยาวชนปลดแอกที่คิดสัญลักษณ์ค้อนกับเขียวนั้นถ้าหากน้องใฝ่ฝันอยากได้สังคมอุดมคติเท่าเทียมกันพี่ขอแนะนำให้ไปที่อิสราเอลเพราะว่ากันว่าสังคมที่ใกล้เคียงกับอุดมการณ์คอมมิวนิสต์มากที่สุดคือสังคมคิบบุตซึ่งเป็นสังคมชุมชนเกษตรกรรมชนบทที่กระจัดกระจายอยู่ตามพื้นที่ทะเลทรายของอิสราเอลภายในคิบบุตซแต่ละแห่งคือชุมชนที่สมาชิกทุกคนจะร่วมกันประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรวมตัวกันในรูปสหกรณ์ทรัพย์สินทุกอย่างรวมทั้งผลผลิตที่ได้จะถือเป็นสมบัติของส่วนรวมทั้งหมดเน้นการพึ่งพาตัวเองและใช้ทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุดถ้าน้องๆที่ชู3นิ้วและใฝ่ฝันอยากได้สังคมอุดมคติแบบนี้ต้องไปที่คิบบุตซของอิสราเอลเลยลองติดต่อสถานทูตอิสราเอลดูขอไปลองฝึกใช้ชีวิตที่นั่นกฎระเบียบในสังคมคิบบุตซค่อนข้างเคร่งไม่แน่ใจว่าน้องๆจะทนกันได้หรือเปล่าไปลองกันดูนะครับเพราะการที่จะเป็นแกนนำเปลี่ยนสังคมมันต้องรู้ลึกรู้จริงมิฉะนั้นมันจะล้มเหลวด้วยความปรารถนาดีขณะที่หมอวรงถามแกนนำม็อบราษฎรถ้าไม่คิดหมิ่นประมาทอาฆาตมาตร้ายเบื้องสูงทำไมต้องเรียกร้องยกเลิกมาตรา112ชี้กฎหมายคุ้มครององค์พระประมุขแห่งรัฐนั้นมีทุกประเทศพร้อมติดแฮชแท็กเซฟ112เพราะคนไทยไม่เดือดร้อนนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมแกนนำกลุ่มไทยภักดีเปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กว่าวันนี้10ธันวาคมแกนนำม็อบคณะราษฎรจะไปยื่นข้อเรียกร้องต่อสหประชาชาติเพื่อกดดันรัฐบาลให้ยกเลิกมาตรการ112และให้ยุติการดำเนินคดีคณะราษฎรทุกคนแกนนำม็อบรู้ไหมว่ากฎหมายอาญามาตรา112บัญญัติว่าผู้ใดหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปีไม่ใช่เป็นกฎหมายที่อยากจะรังแกใครก็ได้คำถามต้องถามแกนนำม็อบว่าท่านคิดว่าการหมิ่นประมาทการดูหมิ่นการแสดงความอาฆาตมาตร้ายเป็นสิ่งที่ควรกระทำหรือถ้าไม่คิดกระทำสิ่งเหล่านี้แล้วทำไมต้องกลัวอย่าว่าแต่สถาบันเบื้องสูงเลยถ้ามีคนไปหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายคุณพ่อคุณแม่ของเหล่าแกนนำพวกท่านจะคิดอย่างไรอย่าลืมนะครับกฎหมายคุ้มครององค์พระประมุขแห่งรัฐนั้นมีทุกประเทศแม้แต่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งอเมริกาเป็นผู้ร่างรัฐธรรมนูญหลังจากญี่ปุ่นแพ้สงครามโลกไม่ได้บัญญัติเรื่องนี้ไว้ในรัฐธรรมนูญแต่ภายหลังศาลสูงของญี่ปุ่นเองเป็นผู้วินิจฉัยว่าห้ามละเมิดองค์จักรพรรดิในวันที่20พฤศจิกายน1989ที่สำคัญคือการคุ้มครององค์ประมุขแห่งรัฐไม่เพียงแต่คุ้มครองตามมาตรา112แต่ยังมีกฎหมายมาตรา133ที่มีสาระเหมือนกันแต่คุ้มครองประมุขแห่งรัฐต่างประเทศรวมทั้งมาตรา134ให้ความคุ้มครองผู้แทนรัฐต่างประเทศในเนื้อหาเดียวกันอีกด้วยสิ่งที่ต้องถามแกนนำม็อบถ้าจะขอยกเลิกมาตรา112ทำไมไม่ขอยกเลิกมาตรา133และมาตรา134ด้วยหรือจะให้คุ้มครองเฉพาะประมุขรัฐและผู้แทนประมุขรัฐต่างประเทศแต่ไม่ต้องคุ้มครององค์ประมุขรัฐของไทยวันนี้แกนนำม็อบต้องล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อเปลี่ยนแปลงเป็นระบอบสาธารณรัฐจึงขอให้ยกเลิกมาตรา112อีกหน่อยคิดอยากจะหมิ่นประมาทหรือดูหมิ่นใครก็คงต้องไปร้องให้ UN กดดันรัฐบาลให้ยกเลิกมาตรา326และ393จะได้ไม่มีความผิดแฮชแท็กไม่คิดชั่วไม่เห็นต้องกลัว112ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย